ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2534เทศเรื่องกิเลสไม่ยอมรับความจริงณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมทั้ง3อย่างนี้โดยหลักศาสนธรรมแล้วแยกกันไม่ออกกลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวคือความจำล้วนล้วนก็ได้แต่ที่แต่นามของกิเลสบาปธรรมต่างๆเรียนได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ความสะดุดใจเกี่ยวกับเรื่องหิริโอตตัปปะเพราะการจดจำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความจำมาเรียนเบื้องต้นก็มีสะดุดนิดหนึ่งอันว่าบาปว่าบุญก็มีสะดุดใจนิด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 เพราะเป็นคำบอกเล่าในทางเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนตามตำหรับตำราตำรานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนล้วนไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมามันยอมรับโดยหลักธรรมชาติซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นคือกิเลสความโลภเคยมีก็มีอยู่ตามเดิมความโกรธความหลงราคะตัณหาขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆแล้วมีอยู่ดั้งเดิมไม่มีคำว่าถ้าหลอกปอกเปิกเพราะความจำได้จากตำรับตำรามาเท่านั้นทั้งๆที่ตำรับตำราบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ละควรละก็บอกชัดเจนว่าให้ละสิ่งที่บำเพ็ญก็บอกอย่างชัดเจนว่าให้บำเพ็ญให้มากขึ้นโดยลำดับตรงแล้วไปอย่างนั้นเลยแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำได้ว่าละว่าบำเพ็ญนี้นั้นมันไม่ยอมรับสิ่งที่หนุนใจให้ยอมรับอยู่เสมอเสมอโดยเจ้าตัวไม่รู้นั่นท่านเรียกว่ากิเลสภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือมารของธรรมนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเช่นเดียวกับความมืดมันทับถมความสว่างหรือเป็นความมืดเป็นข้าศึกกับความสว่างอย่างนี้ก็ได้ความสว่างเรื่องหมายถึงธรรมท่านบอกไว้โดยชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างตามความมีความเป็นไม่ผิดพลาดประการใดเลยแต่เรื่องความมืดหรือกิเลสนี้มันดันไปเสียอย่างหนึ่งมันไม่ยอมรับความจริงสิ่งใดที่ทำบอกมีไว้บอกไว้ว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์เหล่านี้เป็นต้นกิเลสมันไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้เพราะกิเลสเป็นของจอมปลอมอยู่แล้วตั้งแต่การไหนๆมาทุกอาการนับแต่รากเหง้าข้าวมูลของกิเลสจนแตกมาเป็นแขนงต่างๆมันเป็นเรื่องความปลอมทั้งหมดตั้งแต่รากเหง้าข้าวมูลของมันจนต่อออกมากิ่งก้านแขนงต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งก้านแขนงที่ออกมาจากสิ่งปลอมมันจึงปลอมไปได้ทั้งนั้นความปลอมเหล่านี้แหละมันฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงยอมรับความจอมปลอมทั้งหลายมากยิ่งกว่าที่จะรับความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้
ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นความลำบากการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายจึงเป็นของลำบากลำบนเพราะต้องได้ขัดได้แย้งกับสิ่งที่เป็นภัยต่อความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลามาและยังจะตลอดไปจนกระทั่งสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจของมันแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะมาคัดค้านต้านทานหรือกีดขวางอีกต่อไปดังจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านหมดท่านหมดอย่างนั้นจริงๆ ธรรมดาทั่วๆไปแล้วจะต้องได้มีการฝืนกันอยู่ตลอดเพราะสิ่งที่ทำให้ฝืนนั้นมันเป็นของไม่จริงมันเป็นข้าศึกต่อความดีของเราจึงได้ฝืนมันถ้าไม่ฝืนก็ต้องเป็นไปตามมันโดยแท้ถ้าเป็นไปตามฝ่ายต่ำเราก็ต้องต่ำไปด้วยผลที่รับจากความต่ำคือก็คือความทุกข์ทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์มากทุกข์น้อยไปตามความคล้อยตามมันนั่นแหละแม้แต่ผู้มาบวชตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจมันยังต้องฟัดต้องเหวี่ยงจนเอ็นจนเอียงจนล้มไปตามมันจนได้นี่หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วผู้ปฏิบัติเราจะต้องก้าวเดินไปด้วยความสม่ำเสมอและเข้มแข็งขึ้นไปข้างหน้าทั้งด้านประพฤติปฏิบัติทั้งผลที่ได้รับเป็นเครื่องดึงดูดกันไปให้มีแก่ใจประกอบความภาคความเพียรหนักแน่นในข้อปฏิบัติกำจัดสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับท้อถอยน้อยใจแล้วสุดท้ายก็ล้มเหลวไปตามมันจนได้นี่เพราะมันมีความดึงดูดเอามากอย่างนั้นแหละ เรื่องกิเลสนี้เรียกว่าความดึงดูดเมื่ออยู่ในใจของสัตว์โลกก็ดึงดูดจิตใจไม่ให้ฟื้นขึ้นมาเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งเป็นความสูงได้เลยจะต้องถูกดึงดูดลงไปทางต่ำเสมอผลที่ได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ทุกข์ที่ใจนั้นเป็นอันดับหนึ่งกระจายออกไปก็ทุกข์ทางกายนี่ก็ไม่พ้นที่ผลเป็นไปจากกิเลสจนได้ นี่ละการปฏิบัติธรรมที่ว่ายากที่ว่าลำบากเพราะจิตนี้เป็นตัวยากตัวลำบากเพราะสิ่งอันต่ำทรามทั้งหลายนี้มันฝังลึกอยู่ภายในหัวใจนั่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มหัวใจก็ได้นั่นจึงลำบากลำบนเราจะเห็นได้เมื่อเราฝ่าเราฝืนต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามบึกบืนไปเรื่อยๆก็มีเป็นจังหวะจังหวะที่ผลจะพึงได้รับให้เป็นที่พอใจพอเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของเราให้ก้าวเข้าสู่ความเพียรหนักแน่นขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตมีกำลังกล้าพอที่จะฟัดจะเหวี่ยงกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยลำดับแล้วก็ยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นไปมากขึ้นไปทุกอากัปกิริยาแห่งความเพียรจะเป็นไปเพื่อความหมุนให้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งความดึงดูดนี้ทั้งนั้นทีนี้ความขาดความขืนนี้ความปวดท่วงด้วยความขี้เกียจขี้ค้านความท้อความถอยอย่างนี้มันก็หมดไปหมดไปเลยกลายเป็นมีแต่ทำล้วนๆที่จะก้าวเดินออกหน้าเรื่อยๆไม่มีคำว่าถอยหลังจนกระทั่งจิตได้ถึงขั้นมุดหลุดพ้นเสียโดยสิ้นเชิงแล้วจึงได้ย้อนมาเห็นโทษของมันได้อย่างเต็มหัวใจนั่นละผู้ที่ท่านสอนพวกเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกท่านจึงสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งการฝ่าฝืนกิเลสประเภทต่างๆจะควรฝ่าฝืนอย่างไรแก้ไขอย่างไรฟาดเหวี่ยงกันอย่างไรต้องมีเน้นมีหนักเป็นบางรักบางตอนในอรรถธรรมทั้งหลาย
ตามเรื่องของกิเลสที่มีกำลังหนักเบามากน้อยอยู่ภายในใจของตนเป็นระยะระยะไปการสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีผู้ใดเป็นคู่แข่งได้เลยเพราะพระองค์ช่ำชองชำนิชำนาญมากเห็นประจักษ์พระทัยทั้งฝ่ายกิเลสและธรรมไม่มีทางสงสัยการฝ่าฝืนจนกระทั่งเล็ดลอดออกไปได้จากสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานพระองค์ก็ทรงฝ่าฝืนไปเองและเล็ดลอดออกไปได้โดยลำดับลำดับตัวเองจนกระทั่งเล็ดลอดออกไปถึงความพ้นทุกข์เรียกว่าแดนแห่งธรรมล้วนๆพระองค์ก็ได้ทรงผ่านมาเสียเองการแสดงอัตธรรมทั้งหลายต่อสัตว์โลกจึงแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเต็มอัดเต็มธรรมพลังอะไรไม่เหนือพลังแห่งความเมตตาสงสารสัตว์โลกนี้เลยการแนะนำสั่งสอนจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะโทษก็ทรงเห็นจริงๆประจักษ์อยู่ในพระทัยและสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในกองทุกข์ความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ประจักษ์อยู่ในพระทัยอีกความผ่านมาของพระองค์ก็ประจักษ์ที่เคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างไรหนักเบามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ทรงประจักษ์แล้วมีน้ำซ้ำรอบจักรวาลทิศทั่วดินแดนจักรวาลแห่งสมมุตินี้ก็ทรงอย่างทราบเสียจนตลอดทั่วถึงเรียกว่าญาณังอุดปาฏิหนีอย่างทราบด้วยโลกมิถูรู้แจ้งเห็นสภาวะทั้งหลายรอบพระทัยแล้วจะไม่ทรงสลดสังเวชอย่างไรต่อสัตว์ผู้ที่รับความทุกข์ความทรมานที่ไม่มีช่องว่างเลยในแดนสมมุตินี้ว่าสัตว์ไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่ได้เสวยกรรมของตนอย่างนี้มันไม่มีที่ไหนว่างเลยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระองค์จะนอนพระทัยได้อย่างไรอยู่สบายกินสบายเหมือนภาษาของเราเรียกว่าอยู่กินสบายเมื่อเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเช่นนั้นอยู่ได้รับความทุกข์ความทรมานขนาดไหนควรที่จะช่วยเหลือได้หนักเบาเมี่ยงมากน้อยเพียงไรก็ต้องตะเกียกตะกายคนเราในการช่วยเหลือฉุดลากกันนี่ลงถึงขนาดองค์ศาสดาแล้วจะเป็นเหมือนมนุษย์มนาทั้งหลายได้อย่างไรการช่วยสัตว์โลกต้องช่วยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้แหละแต่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงทรงเน้นหนักต่อผู้ที่เห็นภัยเช่นภิกษุบริษัทสอนตั้งแต่ในสถานที่ที่จะเป็นที่ชำระสะสางกิเลสหรือสังหารกิเลสไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นสถานที่ใดที่จะเป็นที่สั่งสมนิสความกังวลเกี่ยวข้องกับกิเลสพระองค์ทรงตำหนิดังนั้นห้ามให้ไปเกี่ยวข้องไล่เข้าป่าเข้าเขาเข้าในสถานที่เวทสงัดให้บำเพ็ญความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ตลอดเวลาคำว่าความภาคเพียรก็เพียรเพื่อจะแก้สิ่งที่เป็นมลทินหรือมืดตื้อทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจนี่แหละจะเป็นอะไรไปด้วยธรรมมีวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมสนับสนุนช่วยกันอยู่ตลอดเวลาจิตเมื่อได้รับการช่วยเหลืออยู่ไม่ละไม่ปล่อยวางจากเจ้าของแล้วย่อมจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาเป็นลำดับความสุขไม่เคยเจอจากธรรมทั้งหลายก็เลยเจอขึ้นกับผู้มีความภาคเพียรความเย็นใจเป็นขั้นๆตอนๆจนกระทั่งถึงความสว่างสวัยภายในจิตใจก็ย่อมปรากฏเป็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติเองนั่นย่อมมีแก่ใจคนเราเมื่อสถานที่ก็เป็นเครื่องสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับเรามีแต่เครื่องสนับสนุนเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อความแก้กิเลสไปโดยถ่ายเดียวแล้วจิตใจย่อมจะเดินไปโดยทางธรรมเรื่อยๆตรงกันข้ามกับที่สถานที่สั่งสมกิเลสกิริยาบทใดมีแต่เรื่องสั่งสมกิเลสสถานที่ก็เป็นสถานที่เหมาะสมกับกิเลสที่จะพอกพูนหัวใจ
ตาได้เห็นก็เหมาะสมกับกิเลสที่จะพอกพูนหัวใจจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ความพอกพูนของกิเลสพอกพูนของกิเลสมันก็จมไปได้นี่พระองค์ก็ทรงทราบแล้วเพราะทรงดำเนินมาก่อนจึงต้องสอนธรรมะที่สำคัญสำคัญแก่ภิกษุบริษัทผู้เหมาะสมแล้วที่จะก้าวให้หลุดพ้นจากทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้จึงประทานพระโอวาทที่เด็ดๆสำคัญตลอดถึงงานที่ประทานให้ก็ประทานงานที่สำคัญซึ่งโลกทั้งหลายไม่มีใครทำกันงานอย่างนี้สถานที่โลกเขาที่พระองค์ประทานให้นั้นโลกก็ไม่ต้องการโลกคือกิเลสไม่ต้องการงานที่พระองค์ประทานให้กิเลสก็ไม่ต้องการแต่เป็นที่เหมาะสมกับธรรมที่จะก้าวเพื่อความพ้นทุกข์จึงต้องได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าหลังจากอุปสมบทแล้วใหม่ๆในขณะนั้นด้วยว่าลุคมูลเสนาสนังนิสายตปัชชาตะหะเตยาวัจีวังอุสาโหกรณโยนี่เป็นพระโอวาทที่เด็ดเดี่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งอันดับเอกทีเดียวสถานที่เช่นนี้แหละถ้าจะพูดตามภาษาของเราเราจะถาคตจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นจากสถานที่เช่นนี้คือใต้ร่มโพใต้ร่มไม้อยู่โคนต้นไม้จากนั้นก็ที่จะลดหย่อนผ่อนผันไปตามสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมตามกาลเวลาก็บอกไปเรื่อยๆอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำเงื้อมผาบอกไปมีแต่สถานที่จะปราศจากสิ่งที่เป็นข้าศึกปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งนั้นเนี่ยสถานที่ก็เป็นสถานที่เหมาะสมกับผู้เข้าสู่สงครามแนวรบก็เหมาะสมอันนี้งานที่ประทานให้ที่โลกทั้งหลายไม่เคยสนใจโลกของคนมีกิเลสไม่สนใจกันก็ประทานให้ปะเกสาโลมานขาทันตาตะโจแปลแล้วก็ว่าผมขนเล็บฟันหนังย่อๆเพื่อให้พอเหมาะกับเวลาที่มีเพียงเล็กน้อยในขณะที่บวชจากนั้นก็ให้กระจายขยายออกไปถึงอาการ32ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นงานการที่จะรื้อฟื้นจิตใจให้หลุดพ้นจากหล่มลึกคือตัวกิเลสซึ่งเป็นมรรคเหมือนกับมหาสมุทรมหาสมุทรนั่นเองให้หลุดพ้นไปจากมันเสียได้ด้วยงานอันนี้เนี่ยเพราะว่าใดที่พระองค์ประทานลงต้องเป็นพระโอวาทที่สำคัญสำคัญเฉพาะที่ประทานให้พระบวชใหม่จึงเป็นพระโอวาทที่เด็ดเดี่ยวมากทีเดียวนี่เราเป็นผู้ต้องการมรรคผลเป็นผู้จะทรงมรรคทรงผลในหัวใจตามเจตนาของตนอยู่แล้วจึงไม่ควรเห็นพระโอวาทเหล่านี้ว่าเป็นของเล็กน้อยเป็นของถึงใจที่สุดถึงใจก็คือถึงกิเลสซึ่งมันเคยผูกพันมัดเรามาตลอดดีกับดีกันนับไม่ถ้วนเลยถ้าได้หลุดพ้นจากมันเสียได้ก็เพราะสถานที่เป็นที่อำนวยแล้วงานการที่ทำนี้เป็นงานการที่เหมาะสมถ้าเป็นอาวุธก็เป็นอาวุธที่เหมาะสมกับจะสังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปได้ในวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม่อาจสงสัยได้นี่ที่พวกเราทั้งหลายเป็นผู้บวชในพระพุทธศาสนาก็แสวงหาครูหาอาจารย์มาเดินดับแสวงหาเพื่ออะไรหาครูหาอาจารย์ในตำรับตำราต่างคนก็ต่างได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วมันก็พอแต่การจะพูดปฏิบัติแล้วถ้าพูดตามความนิยมของโลกจำเป็นเราจะต้องสอบแสวงหาครูหาอาจารย์นี่เป็นปัญหาสำคัญคือเรียนก็อย่างที่เคยได้พูดแล้วในเบื้องต้นความจำเฉยๆนั้นเราจะไปทำหน้าที่การงานอะไรโดยไม่มีผู้แนะผู้บอกไว้ก่อนแล้วยังไงก็ทำไม่ถูกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสไม่ทราบว่าเดินยังไงนั่งยังไงตั้งสติสตังตั้งยังไงนั่นไม่รู้เรื่องจนกระทั่งไปถึงครูบาอาจารย์ซึ่งท่านเป็นผู้ชำนิชำนาญและทรงไว้แล้วซึ่งมรรคซึ่งผลพ
่านพาดำเนินได้เห็นอยู่ด้วยตาได้ยินด้วยหูเดินจงกรมก็เห็นต่อหน้าต่อตาว่าท่านเดินยังไงพอวัดปฏิบัติท่านพาทำอย่างไรนั่งสมาธิภาวนาท่านสอนวิธีใดในเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิภาวนาอารมณ์แห่งธรรมที่นำมาปฏิบัติเพื่อความสงบให้เป็นให้จิตเป็นสมาธิท่านสอนอารมณ์ใดนั่นท่านนำนั้นแหละมาสอนพวกเราแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นนี่เรียกว่าเป็นภาคปฏิบัตินี่ภาคปฏิบัติเกี่ยวข้องเข้าไปแล้วไม่มีแต่ปริยัติอย่างเดียวผลก็จะเริ่มปรากฏที่ว่าปฏิเวทะคืออะไรคือความรู้รู้ชัดขึ้นภายในจิตใจแต่ก่อนรู้แต่ในตำรับตำราว่าเดินจงกรมว่าสมาธิว่าปัญญาว่าวิมุตติหลุดพ้นแต่เวลาเราได้นำภาคปฏิบัติมาบำเพ็ญกับตัวของเราเองแล้วเดินจงกรมทำความเพียรเราก็เป็นผู้เดินซะเองนั่งสมาธิภาวนาเราก็เป็นผู้นั่งผู้ทำซะเองเจริญบทภาวนาจะเจริญบทใดตามครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วเราก็นำมาดำเนินมาบำเพ็ญซะเองบังคับจิตใจของตนด้วยวิธีการใดที่ครูอาจารย์สั่งสอนไว้แล้วเราก็นำวิธีการนั้นมาบังคับจิตใจของเราเองผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเย็นใจนี่เรียกว่าปฏิเวทะหรือปฏิเวทเริ่มปรากฏผลขึ้นแล้วที่ใจของเราจากตำรามาเป็นที่หัวใจตำราเราเรียนมาแล้วไม่ปรากฏจิตเป็นสมาธิแต่พอมาประพฤติปฏิบัติใจของเราขึ้นมาตามครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนความสงบเย็นใจได้ปรากฏขึ้นแล้วที่ใจของเรานี่เรียกว่าปฏิเวทะหรือปฏิเวทรู้แล้วถึงรู้ขั้นนี้ก่อนก็เรียกว่ารู้เริ่มรู้เริ่มปฏิบัติก็เริ่มรู้อย่างนี้เมื่อปฏิบัติไม่หยุดไม่ถอยหนักแน่นเข้าทุกวันทุกวันสืบต่อกันด้วยความภาคความเปลี่ยนและวิธีการที่จะจิตทำจิตใจให้สงบเย็นใจเราก็ก้าวเดินเข้าไปเรื่อยให้ทำให้ทำนี้ทำนานแล้วความสงบก็จะเด่นขึ้นเรื่อยเด่นขึ้นเรื่อยนี่ก็ชัดขึ้นเรื่อยเรียกว่าเป็นปฏิเวทปฏิเวทคือความรู้ชัดขึ้นเรื่อยๆในผลที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งปรากฏอยู่ในหัวใจของเรานี่แค่เองนั่นทีนี้สมาธิมาปรากฏแล้วที่ใจการเยือนปรากฏที่ตำรามีแต่ชื่อสมาธิท่านชี้เข้ามาสู่หัวใจเราสู่ผู้ปฏิบัติเราก็นำมาปฏิบัตินำธรรมเหล่านี้เข้าสู่จิตใจบำเพ็ญที่จิตใจสมาธิก็ปรากฏขึ้นมาในทางจิตใจเรียกว่าเป็นปฏิเวทธรรมรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาจากนั้นก้าวทางด้านปัญญาก็ทำนองเดียวกันท่านสอนวิธีคลี่คลายพินิจพิจารณาสังขารร่างกายตั้งแต่ตัวของเรานี้กระจายไปทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยพอที่จะให้หลงว่ามันเป็นของแปลกจากกันมันเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องรสดร้อนๆกับร่างกายของเรานี้มันมีอะไรที่น่าจะติดจะพันจะรักใคร่ชอบใจมันมีที่น่าติดน่าพันน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนดูตั้งแต่ผิวหนังนี่เข้าไปมันจะเยิ้มด้วยสิ่งสกปรกโสโครกทั้งนั้นแล้วเข้าไปเล็กเท่าไหร่เท่าไหร่ก็มีตั้งแต่ความสกปรกโสโครกเต็มไปหมดทั้งล่างความสกปรกนี่เหลือเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักใคร่ชอบใจดูเข้าไปให้เห็นชัดเจนแล้วใครจะไปรักได้ลงคอชอบใจได้ลงคอในสิ่งนี้แล้วเมื่อเป็นนั้นจะไปติดใจได้ยังไงความเคยติดใจมาแล้วกับความสำคัญในสิ่งที่ไม่ควรสำคัญนั้นว่าเป็นของสวยของงามมันถึงไม่ติดเมื่อได้พิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงนี้แล้วความยึดมั่นถือมั่นนั้นก็ถอยตัวเข้ามาเพราะความรักความชอบใจความติดพันทั้งหลายมันอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่อย่างทราบลงไปนี่เรียกว่าปัญญาแล้วอธิบายเพียงย่อๆแล้วกระจายไปทั่วแดนโลกธาตุไม่ว่าหญิงใดชายใดสัตว์ตัวใดมันก็เป็นเหมือนกันนี่หมดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเป็นเหมือนกันนี่หมดถ้าตื่นหาอะไรเมื่อได้พิจารณาลงถึงความจริงแล้วจะพูดถึงเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็แปรอยู่ตลอดเวลาทั้งเขาทั้งเราใครอยู่ที่ไหนก็แปรอยู่ที่นั่นทุกอยู่ที่นั่นอนัตตาก็คือว่าหาตนอยู่ที่ไหนหนีมันก็มีแต่ลมๆแรงๆของ
จที่ไปสำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเท่านั้นความจริงแล้วไม่ได้เป็นอะไรของใครแม้แต่ธาตุขันธ์ของเราที่อยู่เวลานี้ครองตัวอยู่นี้มันก็ไม่ได้เป็นเราเป็นของเราความเปลี่ยนแปลงก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติทุกขังบีบหรือไม่บีบเพราะทุกขังเราเป็นทุกตามสัพแปลตามสัพจริงๆแล้วท่านว่าทุกขังแปลว่าความทนไม่ได้คนจะทนได้ยังไงคนทุกข์ต้องดิ้นต้องลื่นสินั่นท่านจึงแปลทับกับลงไปว่าทุกขังคือความทุกข์เพราะมันดิ้นมันลื่นเมื่อถูกธรรมชาตินั้นบีบเข้าไปมันก็ดิ้นก็ลื่นมันทนไม่ได้จริงว่าทุกขังแปลว่าทนไม่ได้ทีนี้พูดอย่างนั้นมันไม่ถนัดในหัวใจของตามปฏิยาศัยของแต่ละคนละคนว่ามรณะปิมรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยมันเข้าใจกันทีความตายเป็นทุกข์ยังไงเราก็เห็นอยู่แล้วนั่นแหละเป็นทุกข์อย่างนั้นนี่แต่ว่าทนไม่ได้ทนไม่ได้เมื่อมันไม่ถนัดใจเราก็แยกลงไปหามันนำปิดดูขังเสียเวลาจะตามก็เป็นทุกข์อย่างนี้นี่มันก็เหมือนกันหมดนี่เรียกว่าปัญญาให้ย้ายออกไปจนทั่วดันโลกธาตุในสมมุตินี้มันมีอะไรก็มีไตรลักษณ์นี้เท่านั้นเป็นพื้นเป็นฐานแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้แยกกันไม่ออกทำทั้งสามประเภทนี้ขึ้นชื่อว่าสมมติมีอยู่สถานที่ใดธรรมชาติทั้งสามนี้ต้องมีอยู่ใดด้วยกันแล้วไปติดที่ตรงไหนนะนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อพิจารณาแยกแยะให้เห็นชัดเจนแล้วเรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกเพราะนี่เป็นผลหนึ่งที่เละที่สำคัญมั่นหมายไปตามเรื่องของมันต่างหากมันจึงทำให้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดแล้วให้หนักภาราหะเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้านี้เป็นทุกข์เป็นหนักอันอื่นมันก็หนักถ้าลงได้ยึดได้ถือแล้วภายในจิตใจไม่หนักได้ไงนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราก็หนักแล้วนี่เมื่อมันรู้เรื่องรู้แล้วชัดเจนแล้วด้วยปัญญาก็ถอนตัวเข้ามาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเบาเข้ามาความทุกข์เบาเข้ามาหมดความยึดมั่นถือมั่นหายห่วงก็ไม่มีทุกข์นี่เรียกว่าปัญญาเมื่อพิจารณาเข้าไปกระจายเข้าไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นการซักการฟอกจิตถอยที่อาจที่เอื้อมในสิ่งต่างๆทั่วแดนโลกธาตุให้หดให้ย่นเข้ามาตามหลักความจริงคือปัญญาตีตะล่อมเข้ามาสู่ภายในจิตใจจนกระทั่งถึงตัวกิเลสที่เป็นตัวจอมปลอมสำคัญซึ่งมันฝังอยู่ภายในจิตใจตามหลักธรรมท่านแสดงว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขารานี่คือยอดแห่งสมุทัยคือยอดของกิเลสจอมกษัตริย์วัตจิตวัตจักรคืออันนี้เองเนี่ยที่ไหนมันก็พิจารณาหมดพิจารณาหมดรอบแดนโลกธาตุมันมีแต่สิ่งก้านสาขาดอกใบแต่แต่ของจิตอวิชชาที่ทั้งนั้นไปเกี่ยวสำคัญมั่นหมายปัญญาตีกระล่ำเข้ามาล่ำเข้ามามันทีนี้มาถึงตัวจริงคืออะไรก็เหมือนอย่างเราจับเถาวัลย์ตามเถาวัลย์เข้ามาจนกระทั่งถึงต้นของมันกอของมันและถอนพรวดขึ้นตรงนั้นแล้วมันจะเกิดยิ่งหมายที่หนึ่งเถาวัลย์นี่ก็เหมือนกันอวิชชาอาการของมันเป็นเหมือนเถาวัลย์กระจายไปทั่วแดนโลกธาตุเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ตีตะล่ำเข้ามาตะล่ำเข้ามาเหมือนกับตามเถวันกระแสจิตนี่เข้ามาเข้ามาเพราะกระแสจิตนี้เป็นไปด้วยอำนาจของวิชาตามเข้ามาจนกระทั่งถึงตัวจริงคือกอรากเหง้าของกิเลสทั้งหลายได้จากวิชานี่เราท่านเรียกว่ายอดสมุทัยคืออันนี้เองวัตจิตวัตจักรยอดของวัตจิตยอดของวัตจักรตัวที่พาให้หมุนสัตว์ทั้งหลายมุ่นเย็นแต่งแปลงเกิดแก่เกิดตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีการนั่นสมัยนี้อยู่อย่างนี้ก็คือธรรมชาตินี่แหละเมื่อปัญญาได้เข้าถึงตรงนี้แล้วก็เรียกว่าแล้วถอนพรวดขึ้นมาแล้วเอาอะไรที่มีประเกิดมันหมดถอนพรวดขึ้นมาแล้วเงื่อนต่อที่ตรงไหนมันจะไปเกิดด้วยเหตุผลกลไกอะไรเหตุผลของใจนั้นก็คือตัวของมันนี่เองตัวของมันนี่ก็ได้ขาดสะบั้นไปแล้วจากใจเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วธรรมชาติที่ว่าวัตจักรวัตจักรที่มันหมุนอยู่ในจิตให้จิตเป็นวัตจิตเข้าไปมันขาดสะบั้นไปจากกันแล้วมันก็เห็นประจักษ์ชัดเจนนี่ท่านเรียกว่าปฏิเวทธรรมคือความรู้แจ้งแทงทะลุเต็มภูมินี่ความรู้แจ้งนี้เต็มภูมิหรือการทำลายวัตจิตวัตจักรนี้ออกจากใจท่านเรียกว่ามรรคยอดแห่งมรรคได้แก่ปัญญาญาณ นับตั้งแต่มหาสติมหาปัญญาเข้าไปจนละเอียดสุด
เป็นยอดของมรรคทั้งนั้นยอดของมรรคปราบยอดแห่งสมุทัยให้สิ้นซากลงไปแล้วนิโรธะคือความดับทุกข์ดับโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือไม่มีเงื่อนใดมาต่อให้เกิดทุกข์อีกแล้วภายในหัวใจของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนับแต่ขณะที่สมุทัยได้สิ้นซากลงไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาสร้างทุกข์ให้จิตดวงนั้นได้ปรากฏว่าเป็นทุกข์ขึ้นมาให้ได้รับความทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปเลยส่วนธาตุส่วนขันธ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยดังเราท่านนี้ไม่ว่าท่านว่าเราผู้บริสุทธิ์ก็เป็นได้เพราะอันนี้เป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องยอมรับกันโดยหลักธรรมชาติที่เรียกว่าสังขารธาตุญาณความรู้ต้องมีความหิวความโหยความกระหายเช่นเดียวกับโลกไม่มีอะไรผิดกันเลยเป็นแต่เราความยึดถือความประสานกันระหว่างขันธ์กับจิตนี้มันไม่มีเท่านั้นเองไม่เหมือนสัตว์โลกที่ประสานกันจนกระทั่งว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเสียทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่แยกกันได้เลยกายทั้งกายเป็นเราทั้งคนแต่ท่านไม่เป็นเช่นนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วตั้งแต่ขณะที่บรรลุธรรมปั่งขึ้นมาธรรมชาติอันนี้ก็เป็นสมมุติล้วนๆถ้าว่าเป็นขันธ์ก็ขันธ์ล้วนๆเป็นเครื่องมือของธรรมเท่านั้นเพราะกิเลสสิ้นซากไปแล้วซึ่งมันเคยเป็นเจ้าของใช้สิ่งเหล่านี้ทำลายเรามันก็สิ้นซากไปแล้วขันธ์อันนี้ก็เป็นเครื่องมือของจะของธรรมธรรมท่านไม่ยึดถือท่านไม่ยึดไม่ถือท่านไม่เป็นอุปทานจึงเป็นขันธ์ล้วนๆขันธ์ล้วนคืออะไรรูปเนี่ยก็คือกายของเราเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆในร่างกายนี้มันก็มีอยู่อย่างนั้นแต่มันก็เป็นของมันอยู่เพียงเท่านั้นสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงวิญญาณการรับทราบทางหูทางตาจมูกลิ้นกายมันก็รับทราบไปสู่ใจใจก็เพียงรับทราบไม่ซึมซาบเหมือนแต่ก่อนเพียงแต่รับทราบโดยหลักธรรมชาติที่สิ่งเหล่านี้ส่งไปให้ไปตามกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายเข้าสู่ใจใจเป็นเพียงรับทราบแล้วดับลงไปโดยหลักธรรมชาติของตนไม่มีอันใดที่จะต้องบังคับบัญชากันให้เป็นอย่างใดอีกแล้วนั่นท่านจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆเป็นอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านยอมรับด้วยกันเพราะอันนี้เป็นสมมุติสมมุติเขาเป็นสมมุติเราทำไมจะไม่เป็นใครจะไปบังคับมันได้ไม่ให้มันเจ็บมันปวดเพราะมันมีเงื่อนสืบต่อของมันอยู่เช่นเดียวกับโรคทั่วไปควรเจ็บมันก็ต้องเจ็บควรทุกข์ก็ต้องทุกข์อยู่เป็นธรรมดาเช่นเจ็บท้องปวดศีรษะอะไรมันเป็นอยู่ด้วยกันอันนี้แต่สำคัญที่ไม่สืบทราบถึงจิตใจเท่านั้นอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติที่ว่าเป็นอัตถานะให้เป็นอย่างใดอีกแล้วไม่ได้คือให้สืบทราบอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจึงเรียกอัตถานะนะเมื่อถึงการเวลาที่จะไปแล้วก็คือขันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะสืบต่อกันได้แล้วต่อจากนี้ไปมันก็สิ้นสภาพลงไปจิตที่บริสุทธิ์ก็ถอนตัวออกจากความรับผิดชอบโดยสัญชาตญาณนั้นเสียท่านเรียกว่านิพพานท่านจึงไม่เรียกว่าตายเหมือนพวกเรานิพพานดับสนิทหมดแล้วเรื่องสมมุติไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกันอีกแล้วกับใจที่บริสุทธิ์นั้นให้เหมาะสมกับคำว่านิพพานก็อย่างนั้นไอ้ที่ว่าเกิดตายสัตว์โลกทั้งหลายเกิดตายกันทั้งนั้นส่วนพระอรหันต์ท่านตายทำไมตายแบบนี้นี่เรียกว่าท่านนิพพานคือทีนี้ดับหมดแล้วแต่ก่อนจิตใจกิเลสดับแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ที่เป็นสัมปชัญญะรับผิดชอบกันนี้มันก็ยังจะต้องรับผิดชอบกันอยู่โดยดีเช่นเดียวกับโลกทั่วไปพอนี้สิ้นความสามารถที่จะติดต่อกันไปได้แล้วก็ปล่อยลงตามธรรมชาติของมันจิตก็ถอนตัวออกไปจากธรรมชาติอันนี้ฮั่นแล้วไปไหนทีนี้เวลาอยู่ไหนฮั่นอยู่กับความบริสุทธิ์ไปไหนก็ไปกับความบริสุทธิ์แน่ความบริสุทธิ์กับธรรมชาตินี้มันอันเดียวกันไม่ได้แยกแยะจากกันรู้เข้าไปมันเป็นเข้าไปแล้วมันก็รู้เองเห็นเองธรรมชาตินี้เหมือนอะไรเมื่อไหร่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนอะไรถ้าเหมือนโลกมันก็เท่ากับโลกนั่นเองเหมือนอะไรก็เท่ากับอันนั้นยังมีคู่เคียงกันอยู่ธรรมชาติอันนั้นยังมีคู่เคียงกันอยู่เลิศไปที่ตรงไหนมันยังมีคู่เคียงกันได้อยู่แล้วมีสิ่งเสมอกันได้มีสิ่งเทียบเป็นคู่แข่งกันได้
ึงว่าไม่เหมือนอะไรทำให้มันเห็นให้มันเป็นขึ้นภายในจิตใจมันก็รู้เองนั่นนี่ถ้าจนว่าจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่โลกใครจะไปคาดเอาคาดคาดเรื่องความบริสุทธิ์ของใจท่านผู้สิ้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยคาดวันนั้นข้ามตายขึ้นมาต่อถ้าไม่เป็นในเจ้าของเองแล้วไม่ต้องคาดเมื่อมันเป็นแล้วคาดหาอะไรนั้นเด่นดีนี่อันนั้นจะเด่นยิ่งกว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่นั่นท่านแต่ไม่ได้เด่นแบบสมมติเด่นเนี่ยนี่แหละภาคปฏิบัติขอให้ทุกท่านในตั้งอกตั้งใจสืบทอดข้อปฏิบัติจากครูจากอาจารย์อย่าได้ลดละท้อถอยท่านดำเนินยังไงให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าเฉื่อยชาอย่าอืดอาดเหนื่อยนายอย่าเห็นเกิดหลับเกิดนอนอย่าเห็นเกิดความสะดวกสบายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันตักเสียบไว้หมดก้าวที่ไหนเหยียบจนน้ำของกิเลสล้มหมอนนอนเสือลงไปก็มีแต่ขวากแต่น้ำของกิเลสมันตักเสียบไว้หมดแต่เราไม่รู้ถือว่าที่นอนนิ่มๆไปนอนจนลืมตายความจริงเป็นเรื่องของกิเลสทางนั้นแล้วกิเลสพาคนให้ดีให้ดีมาจากที่ไหนเคยมีที่ไหนปราดองค์ไหนก็ตามพระพุทธเจ้ามาไม่ทราบว่ากี่ล้านล้านพระองค์ได้มีพระองค์ใดบ้างแสดงว่ากิเลสนี้มันมีคุณค่ามันทำคนให้รับความสุขความเจริญและพ้นทุกข์ได้ด้วยเพราะกิเลสนอกจากพ้นจากทุกข์ได้เพราะธรรมเพราะการกำจัดกิเลสเท่านั้นเพราะกิเลสสั่งสมทุกข์อย่างเดียวไม่สั่งสมอย่างอื่นถึงจะมีสุขก็เพียงเป็นเหยื่อล่อปลาเท่านั้นเองไม่ได้มากมายทั้งเหยื่อล่อปลาสิติดไว้ปลายเบ็ดนั้นไม่งั้นปลาก็ไม่กินเบ็ดอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสตัวล่อลวงมันเต็มไปหมดรอบด้านแผ่วพาวไม่มีอะไรเกินกิเลสเครื่องล่อสัตว์โลกให้ติดให้จมอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องติดต้องพันจึงไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเสร็จวันหลับเพราะมันมีวิชาอาคมที่แหลมคมมากที่สุดเหนือสัตว์โลกที่จะรู้ได้เห็นได้นอกจากผู้มีธรรมเท่านั้นจะพอจับได้บ้างแล้วก็จับได้จริงๆจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติยึดหลักของครูบาอาจารย์ไว้ให้เป็นอย่างดีนี่แหละเป็นแนวทางที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นแนวทางที่จะให้ผู้ปฏิบัติตามที่ยึดถือธรรมเหล่านี้เป็นกฎเป็นเกณฑ์แห่งการปฏิบัติแล้วจะเป็นผู้สมมรรคสมผลมรรคผลนิพพานนั่นก็คือพุทธศาสนานี่เองนี่แหละเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆไม่เป็นอื่นสดๆร้อนๆอยู่ตลอดเวลาขอให้ก้าวเดินตามหลักพระธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี่แหละจะไม่เป็นอีกเป็นใดเลยจะต้องเข้าถึงจุดที่หมายโดยไม่ต้องสงสัยถ้าโดยดำเนินตามนี้แล้วในเวลานี้มันจะกุดจะด้วนไปหมดแล้วนะนักปฏิบัติของเราจะมีแต่ชื่อกรรมฐานสุดท้ายก็เป็นกรรมฐานหากินเพราะนั่นสิเห็นโลกามิตรเป็นของเลิศยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมไปแล้วนั่นล่ะเป็นทางให้ล่มให้จมลืมเนื้อลืมตัวไปหมดเขานับถือก็เป็นบ้าไปเสียเจ้าของไม่สนใจจะนับถือเจ้าของเจ้าของไม่สนใจจะตำหนิเจ้าของนั่นตำหนิที่ตรงไหนที่น่าตำหนิเอาแก้ไขลงจุดที่ตำหนินี่เรียกว่าสนใจสนใจดูจุดบกพร่องของเจ้าของมันบกพร่องตรงไหนจุดนั้นน่าตำหนิเอาแก้ไขให้มันสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์ขึ้นไปโดยลำดับแล้วมันก็ได้ชมเจ้าของถ้าเป็นโลกธรรมก็หาได้ที่ตัวของเราเองแต่โลกธรรมนี้เป็นโลกธรรมเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่โลกธรรมที่ให้โลกทั้งหลายติดจมอยู่ดังโลกธรรมแปดนั้นย้อนโลกธรรมนี้ให้เข้ามาเป็นวิวัตตะสิมันแก้ไขเจ้าของได้หาได้ในตัวของเราโลกทั้งหลายมีแต่ใครคนอื่นเขาชมเจ้าของไม่สนใจแก้ไขดัดแปลงเจ้าของไม่ดูโทษทั้งสองมีเท่าไรไม่ยอมดูทุกมีเท่าไรก็ให้คนอื่นเข้ามาชมว่าดีว่าสุขว่ามีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีความรู้มีฐานะดีทุกสิ่งทุกอย่างมีบุญญาเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาพิสมพันมากๆเขาชมเพียงลมปากชมเพียงลมปากเท่านั้นก็เป็นบ้าไปกับเขามันฉลาดหรือคนเช่นนั้นเฮ้ยพิจารณาดิถามเจ้าของนะพูดอย่างนี้เพื่อจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ย้อนเข้ามาเป็นธรรมที่ตำหนิเจ้าของมันบกพร่องที่ตรงไหนตำหนิเข้าไปแล้วความชมจะได้ปรากฏเป็นความเอิบอิ่มขึ้นภายในจิตใจผาสุขเย็นใจขึ้นนี่นั่นแหละเราหาได้เองที่ตัวของเราไม่มีหลุดมีรอยไปไหนละเมื่อเราหาได้แล้วจะปรากฏขึ้นที่นี่ขอให้ยึดหลักเป็นสำคัญ
หลักปฏิบัติธรรมที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพาดำเนินมาแล้วนี่เยี่ยมผมก็เป็นพระองค์หนึ่งที่ว่ามีทิฏฐิมานะมากก็แล้วแต่จะพูดดูทุกทีทุกทีดูพ่อแม่ครูอาจารย์พาดำเนินปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาใดเป็นธรรมเทศนาเครื่องสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลาท่านจะพูดทีเล่นทีจริงเทศพูดอะไรก็ตามจะเหมือนกับว่าอัดเทศไว้ตลอดเลยแล้วปฏิปทาของท่านตรงไหนที่ผิดพอให้เราขัดข้องภายในจิตในใจว่าไม่ถูกกับแบบนั้นฉบับนี้หรือตำรานั้นทำข้อนั้นวินัยข้อนี้ไม่มีกงแนวกงแนวไปเลยจึงเป็นที่หลงใจแล้วท่านเป็นผู้ทรงมากทรงผลก็ทรงด้วยการปฏิบัติที่กรงเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิกินั่นเองท่านจึงเป็นผู้ทรงมากทรงผลบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ปฏิบัติตามท่านก็เป็นผู้ทรงมากทรงผลมากผลจะอยู่ที่ไหนมากผลไปอยู่ในเมืองอินเดียนั่นเหรออินเดียก็เป็นเมืองอินเดียผู้ใดปฏิบัติอยู่นั่นก็เป็นมากเป็นผลของผู้นั้นไม่ใช่อินเดียเป็นคนคนที่อยู่ในเมืองอินเดียเป็นเราปฏิบัติอยู่ที่นี่ตามหลักศาสนธรรมของเจ้าก็เป็นเราผู้นี้เองน่าจะอยู่ในเมืองไทยนี้ก็คือเราคนนี้เองใครไม่รู้เราก็รู้เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นของเราเองนั่นถ้ามันเห็นจะชัดดีภายในจิตใจนั่นสินั้นก็ล่วงโรยไปค่อยล่วงโรยไปแล้วนะค่อยหมดไปจางไปจางไปธรรมก็ค่อยจืดค่อยจางเพราะกิเลสมันรีบมันไถทำไปโดยลำดับลำดาไม่ใช่ทำรีดไถกิเลสนะเวลานี้มีแต่กิเลสมันรีดมันไถมันบีบบี้สีไฟทำให้มองไม่เห็นให้ไม่มีรสมีชาติสมาธิก็มีแต่ชื่อปัญญามีแต่ชื่อวิมุตติพ้นซึ่งเป็นธรรมเลิศของจอมปราชญ์ทั้งหลายมันก็กลายเป็นของไม่มีราคาราคาไม่มีรสมีชาติไปเสียหมดในวงปฏิบัติของเรานี่แหละเวลานี้มันกำลังจะเป็นอันนี้จะไปกำหนดใครนะให้ดูหัวใจของเรามันติดมันจังเท่าไหร่เวลาความขี้เกียจขี้ข้ามันเกิดขึ้นนั่นแหละมันเหยียบแล้วมันบีบบี้สีไฟมรรคผลนิพพานซึ่งควรจะน่าจะถึงในตัวของเรานี่แล้วไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดตัวที่เหยียบขี้ข้าตัวท้อแท้อ่อนแอตัวอยากในสิ่งที่ไม่ควรอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสตอนนี้แหละมันเป็นสิ่งที่จะมาบีบบี้สีไฟมรรคผลนิพพานเราให้ชิบหายต่อหน้าต่อตาของเราทั้งที่เจ้าของก็ยังโออาลืมเนื้อลืมตัวอยู่ว่าเราเป็นนักปฏิบัติไม่รู้สึกตัวเลยเห็นไหมที่เด็กตอมพระตอมพระกรรมฐานถ้าว่าตับมันตัดเรานี่จะเป็นพระที่ไหนไปตั้งใจให้รู้นะจริงอันนี้ที่เด็กนี่ละเอียดมากไม่อย่างนั้นครอบโลกธาตุมาได้และไม่มีสิ่งใดที่จะติดตามให้รู้เรื่องที่เด็กและข้าฟาดฟันหันแหลกที่เด็กลงได้นอกจากธรรมเท่านั้นวิริยะธรรมเป็นเครื่องหนุนเข้าไปไม่ถอยอดขันติธรรมอาวอดเพื่อฆ่ากิเลสสติธรรมปัญญาธรรมเป็นธรรมเข้าสู่แนวรบอยู่ไหนรบอยู่ตลอดนั่งก็รบเดินก็รบนอนก็รบเน้นแต่หลับมันสุดวิสัยตื่นขึ้นมารบแล้วรบแล้วสติปัญญาเป็นเครื่องรบแล้วนะศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังอย่าถอยนะมันตายได้วันใดวันหนึ่งก็ได้มีเกิดประโยชน์อะไรบวชมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงวันนี้บำเพ็ญสมาธิธรรมสมาธิไม่ได้ครองความสงบเย็นใจไม่ได้ครองปัญญาไม่ปรากฏยี่เดียวบ้างเลยแม้แต่แสงเท่าแสงหิ่งห้อยก็มาได้ยังไงแล้วจะพูดถึงเรื่องวิมุตติอะไรตายทิ้งมาเปล่าเกิดประโยชน์อะไรบวชเข้ามา4 ปีกี่เดือนตายทิ้งมาเปล่าหาความทรงมรรคทรงผลมาได้นี่มันเสียเกียรติกรรมฐานนั่นแหละเกินนะและเสียเจตนาที่เรามุ่งมาเพราะกิเลสเอาไปกินหมดความท้อถอยน้อยใจความอ่อนแอความท้อแท้เลี้ยวไหลเอาไปกินหมดไปกินหมดสิ่งที่เหลือก็มีแต่ร่างกายมีแต่หนังหุ้มห่อกระดูกไว้เท่านั้นเมื่อกระดูกเปื่อยลงไปแล้วก็มีแต่เมื่อเนื้อหนังมันเปื่อยลงไปหมดแล้วก็เลือดกระดูกมันผิดกับกระดูกสัตว์อะไรบ้างกระดูกกรรมฐานเหล่านี้นะพิจารณาสิมันไม่ได้วิเศษกับกระดูกนี่นะมันวิเศษอยู่ที่จิตจึงต้องรีบเร่งขวนขวายเอาอันนี้แหละเป็นเครื่องมือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ร่างกายยังทรงตัวอยู่นี่ตายแล้วไปทำอะไรไม่ได้นะมีอะไรที่เป็นคุณค่าล่ะกระดูกของสัตว์เนื้อสัตว์ของสัตว์ยังมีคุณค่าเนื้อของมนุษย์ของพระกรรมฐานยิ่งน่ากลัวมากบวชเข้ามาแล้วน่าจะมีความขยันหมั่นเพียรจับกลายเป็นผู้ที่เกียจขี้ข้านพอแท้อ่อนแอตายแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดน่าเกิดประโยชน์อะไรเลยให้ยึดเอาให้ดีหลักปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ผ่านดำเนินมาอย่าปล่อยอย่าวางไปอยู่ที่ไหนให้ระลึกถึง
ครูบาอาจารย์นี่ก่อนอื่นก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาให้ระลึกเสมอนี่ผิดหรือถูกครูบาอาจารย์พาดำเนินยังไงให้สะกิดหัวใจอยู่ตลอดเวลาจะได้สะดุดหัวใจคนเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วหิริโอตปะมันจะมีประจำใจของเราตลอดถึงความภาคความเพียรจะหมุนไปโดยลำดับลำดาไม่อย่างนั้นจมจริงๆนะเพราะเวลานี้พวกมรสุมมันมากต่อมากนะเต็มไปหมดทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่มีชิ้นดีเลยเราไม่ได้ตำหนิเขานะเรานี่จะโง่เอาคอสอดเข้าไปให้สิ่งเหล่านั้นมันพันหัวมันตัดศีรษะขาดสะบั้นไปเพราะมันมีนั่นนี่ต้องให้ระมัดระวังให้มากตำหนิเราผู้โง่นี่สิ่งเหล่านั้นเขามีอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่โง่ไม่เป็นมีเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นฮะเทศวันนี้ก็เปลี่ยนตอนนี้ไปทั้งคนนึกว่าจะเทศมาถึงไหนอ่ะมันเหนื่อยว่าไปมันหลงหลาหลงตรงไหนบ้างวันนี้มันมีอยู่เรื่อยๆนะผมเทศไปมันเหลืองมันมีอยู่นะตอนต้นก็มีตอนไหนมีถึงไม่กล้าจะยกข้อเปรียบเทียบอะไรนะเทศไปเกี่ยวกับเรื่องข้อเปรียบเทียบนี้ไปเงี้ยเดียวหายหมดเลยอุปมาชั้นใดอุปมาชั้นนั้นไม่มีหมดเลยเป็นอย่างนั้นมันลืมไปจะเลิดเปิดเปิงเมื่อเช้านี่ก็เทิดพวกเด็กเมื่อเช้าเด็กนี่มาเรื่อยไหมครับที่อื่นก็ไม่ไปนะมาที่นี่หาหลวงตาป.3เช้านี้อุดรพิษท่านหญิงท่านชายอุดรพิษท่านนั่นหลายโรงเรียนได้ยินไหมมหาวิทยาลัยเทศสอนเด็กอยู่ข้างล่างได้ยินไหมมันออกข้างล่างชัดไหมวิทยาลัยเป็นยังไงมีตลกขบขันด้วยกันมีไหมมีตลกขบขันเรื่องเอทที่แอนโลกหน้าด้านมันเป็นจริงโลกอะไรจะหน้าอะไรจะหน้าด้านนี่กว่าเนี่ยโลกราคะตัณหาโหหน้าด้านสันดานหยาบที่สุดตัวนี้ไม่รู้จักอายความกินง่ายกินไปหมดน่าทุเรศนะนี่ตกมากต่อไปนี้โลกเรานี่จะที่ผายพอเอกไม่ใช่เล่นนะทั้งโลกโลกนี้นี่เป็นโลกที่สัตว์ทั้งหลายไม่กลัวด้วยกลัวไม่เป็นถ้าเป็นอย่างอื่นก็มันก็กลัวเป็นเพราะถ้าอันนี้มันไม่กลัวอันนี้จะกลัวเป็นก็เป็นตายก็ตายมันง่ายกบมากทุกอย่างเขาเรื่องเป็นสิ่งที่ทำลายความสงบสุขของบ้านเมืองบางทีเราฝันอันนี้รู้สึกว่ามันก็เป็นไฟก็เรียกว่ามันส่งเปลวเรื่อยขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยเพราะเชื้อไฟต่างคนต่างใสเข้าไปไม่มีต่างคนต่างถอยเชื่อไฟนะมันจะต่างใส่ต้องใส่ก็ความทุกข์จึงมีทุกอย่างได้ความเมตตาวันนี้จะไม่ปรากฏมาต่อไปความเมตตาสงสารกันจะไม่ปรากฏตัดถึงกันด้วยความโหดร้ายทารุณนั้นเอาความโหดร้ายทารุณเนี่ยเป็นเจ้าอำนาจศาสนาเป็นผู้เด็ดผู้ขาดเป็นผู้มีอิทธิพลเขานับถือด้วยอันนี้วางนั่นเถอะในโลกทั้งหลายได้นับถือด้วยอันนี้มันนับถือด้วยธรรมจะให้นับถือด้วยอันนี้ด้วยความโหดร้ายทารุณเพราะอำนาจของเลือดนี่แหมมันรุนแรงขึ้นมาแล้วเจ้าตัวไม่รู้เลยนี่ทำไงนี่ที่หน้ามันอิจฉาอิจฉาอาศัยเจ้าตัวไม่รู้เลยไม่รู้เลยถ้ารู้เขาจะถามมันไม่รู้เลยทำไมผมก็จำคนจริงขึ้นมาทุกวันนี้มันเติมมันเองเรื่องความคิดความอ่านอะไรจะว่าความคิดอะไรมันก็พูดไม่ถูกมันนับไปทั้งมันมันหมุนเรื่องสภาวะธรรมทั้งหลายมันเติมทั้งมันมันควรจะรู้จะเห็นอะไรอะไรมันเติมทั้งมันเติมทั้งมันเองก่อนมันก็ไม่อะไรนะมันเรื่องกระจายออกนอกจากไม่พูดนะคือพูดเช่นอย่างเทศนาว่าการการพูดอะไรก็ตามเราจะพูดเท่าที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์แก่โลกนะมันจำเป็นที่จะเกี่ยวกับโลกขั้นใดภูมิใดไป
อะไรจริงอย่างนั้นจะรู้ขนาดไหนเรียนไปขนาดไหนเอามาพูดจะได้ประโยชน์อะไรนั่นนั่นเนี่ยประเภทอย่างนั้นเท่เรื่องมันก็เป็นมันอยู่นี่แล้วเอามาพูดมันก็พูดไม่ได้อีกเนี่ยมีหน้าท้อใจนะนี่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าไม่ได้อัศจรรย์ธรรมดานี่ไม่อัศจรรย์ด้วยการฆ่าการร่วนการเต่านี่เหมือนกับเอาอันนี้ตัวเท่าหนูประจำมันยันกันเลยว่าเป็นพยานนู้นพยานก็แล้วแต่ว่ายันเลยว่างั้นยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับด้วยอันนี้วางนั่นเลยนะด้วยอันนี้อันเป็นอย่างนี้วางไม่ได้มาพูดรวมแต่รวมปากรวมแรงๆเฉยนี่หนาว่างนั่นเลยถ้าเป็นมีดแค่นี้ก็ตามมันมีก็บอกว่ามีใช่ไหมมันไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้ก็ตามมันก็มีแค่นี้ก็บอกว่ามีเนี่ยมันไปนี่มันบางทีว่าผ้าเนี่ยเหมือนกันมันต้องเป็นของมันเองมองไปผ้าเนี่ยมันจะรู้ไม่ใช่ว่าจะต้องหาโทษหาภัยหมู่เพื่อนนะมันเป็นหลักธรรมชาติว่าท่านพูดของกงนี่เพราะอะไรนะมันจะพร้อมของมันไปพร้อมมันยังปลูกอะไรต้นละกอไว้สำหรับกระรอกกระแตเขาได้อาศัยกินไม่ใช่อะไรเราทำนี่สงสารทุกอย่างนั่นแหละแล้วจะปลูกยังไงทำไงมันประกาศตัวเองให้รู้นี่มันใช้ความคิดหรือไม่ใช่ความคิดความฉลาดหรือความโง่มันบอกประกาศอยู่นั่นน้องไปไหนมันก็เป็นอย่างนั้นวางเห็นภาพเป็นแล้วไม่ใช่เราจะต้องหาโทษหากรรมนะมันต้องไปดูหลักธรรมชาติของมันยิ่งของมันแต่เรื่องตาดำหรือใครจะช่างใครไม่สนใจนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่รับผิดชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรนั้นเองเพราะท่านถึงออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยเนี่ยก็คือเหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลมาพึ่งเราเนี่ยก็ต้องแนะต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยอย่าให้ทำเหมือนโลกเขาจะรับไว้ทำไมเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาไปเห็นอยู่นั่นนะไอ้ยองมันเป็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นจะไม่ได้สนใจที่จะนำออกแสดงอะไรเลยไม่พูดเห็นมันผ่านไปเรื่องอะไรๆนี่มันอดมันทนได้ยังไงมันเป็นของมันในหลักธรรมชาติวะเนี่ยจะมาควรอธิษฐานจะอธิษฐานหรืออธิษฐานก็ดีชอบอ๋อยังตัวท่องหนูมันก็เป็นของมันอย่างนี้การพูดไปดีเรื่องนึงเป็นประโยคนึงมันเป็นประโยคเวลาจะออกสมมติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะมันจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะว่าบ้าไม่รู้ฐานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้เหมือนจะคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วมันพื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีมันจะพูดให้มันเกิดประโยชน์อะไรอันนั้นที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นก็เชื่อกันตามเท่าที่จะเชื่อได้นั้นมันเชื่อไม่ได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยๆฮั่นสิ่งอย่างนั้นที่มันมากต่อมากว่าอะไรที่ได้รู้อยู่เฉยเห็นอยู่เฉยปรากฏอยู่เฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำไงโลกมันจะอยู่อย่างนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปนั่งเสียมันเคยบกบางที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปงั้นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้มันพอประมาณของมันดีๆมันพอเหมาะพอดีของมันรู้ไปผ่านไปวันก็มันไม่ได้รู้เพื่อหลงนี่วะหรือว่าคุยไม่คุยแต่มันไม่รู้เพื่อหลงนี่หลงอะไรเนี่ยไม่หลงหัวใจที่ดวงเดียวตรงนี้จะไปหลงอะไรขอมันรอบหัวใจก็พอสิเวลาที่ควรจะใช้ตามแบบสมมติก็ใช้ไปตามย่องเป็นของมันความละเลาะแล้วแหละความไม่จริงไม่จังอันนี้มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกผมไม่ค่อยจะอะไรนะผมไม่ค่อยเลยถ้าว่าจริงไม่ว่ามาว่าใช้ไปเรื่อยหรือว่าเป็นตามนี้ผมไม่ได้เป็นมากใครจะมาปฏิบัติตามได้ก็ว่ากันเลยว่าตามนี้ปล่อยไปผ่านไปเรื่อยท่านจะพระเนรจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรไม่มีกลัวอะไรผมไม่ตั้งอำนาจวาสนาไว้ให้พระเนรกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงออกโดยธรรมทั้งนั้นแน่แล้วไม่มีความสำคัญว่าเรามีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่ในความสำคัญของเราไม่มี
นี่ทำไมวิตกมากโอ้ศาสนาอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาล่ะละเอียดสุดยอดครอบสมมติเลยระหว่างถึงจะเดินมันนู่นมันรับผลแล้วนะยังเดินมานู่นมีมันดิ้นสักคำปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรนั่นออกมาจากไหนมันบอกคัดคัดรู้เฉยไม่ไปถือสาอะไรก็อะไรเนี่ยพ่อแม่ของอาจารย์พูดมันนานนั้นก็เอาสติมันเปลี่ยนเรื่องความโง่ความฉลาดนี่แหละนี่จะเอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิดมาใช้ทางหลังนี่นั่นลึกไหมล่ะฟังไปไหนก็เอาหัวไถดินไปหัวสำหรับคิดต่างหากเท้าต่างหากนะเดินนั่นฟังที่ไหนลึกไหมกันคุณหัวนี่สำหรับคิดหัวคิดปัญญาสำหรับคิดต่างหากทำไมจะเอาหัวไปไถดินแต่งนั้นก็ไปแบบจัดบ้างนั่นเถอะไม่ใช่ความคิดอะไรเลยความหมายเท้าต่างหากสำหรับถูดินไปเหยียบดินไปไม่ใช่หัวนะแล้วทำไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้นนั่นฟังที่น่ะนี่คือท่านเหมือนถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าอกจะแตกแล้วก็ถางมาสักทีหนึ่งดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรเนี่ยถ้ามันมีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันเรื่องโลกมันจึงไม่อยู่นั่นแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีนึงนี่ไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบเป็นไงมันเข้ากึ๊กก็เกิดอย่างนี้แล้วมันว่าอย่างนี้หัวสำหรับใช้อะไรหัวคิดปัญญาแหละนะคือหัวเลยคือหัวคิดปัญญานั่นจะไปโถดินอย่างนั้นเหรอนี่นะกิเลสตัวใดก็ตามเถอะมันไม่เหมือนกิเลสตัวราคะตัณหานะให้หมู่เพื่อนจำเอาไว้ฝังใจนะตัวนี้แหมหนักมากนะถ้าเป็นเครื่องดึงดูดไม่มีอะไรเกินอันนี้เด่นมากในสังคมเด่นมากในจิตใจทั้งคนมันนอกไปเอาวงในปฏิบัติของเรามันเด่นในจิตใจมันอยากเห็นอยากดูอยากคิดอยากอ่านอยากฟังถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแล้วมันจะมีแต่อันนี้แหละออกทำงานเพ่นพ่านเพ่นพ่านกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันเคยเป็นมาแล้วนี่ทั้งที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันจึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันมันเป็นของมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันนะดิจนกระทั่งเลยมาวิโตวิจารเอ๊ะแต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นแสดงอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงได้โลดเต้นเถ่งกระโดดคล่องตัวนั่งหนาดิ้นดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ว่าเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยก็มันเครียดแค้นอยู่วะมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่ในนะไม่ใช่มาเป็นนอกอวัยวะนะมันเป็นอยู่ลึกคิดอารมณ์มันไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้ากันอย่างพันกันอย่างนั้นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราพูดถึงเรื่องจิตมันไม่มีหลักเบื้องต้นคือสมาธิแต่อันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดิบที่สุดคือรุนแรงรวดเร็วไม่ทันถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะจึงได้หาอุบายฟัดหลายด้านหลายทางเราเคยพูดในหมู่เพื่อนบทเวลาจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำก็เพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะเออมันลืมเมื่อไหร่วะก็คนมันจะฆ่ามันแต่แท้มันยังเอาเราต่อหน้าต่อตานี่มันแล้วเราสู้ไม่ได้ตั้งสติภาพพับหายพร้อมกันเลยมาปัญญาภาพมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เดี๋ยวไปใช้เลยไม่ทันมันเลยนี่นะโอ้ไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นชื่อเสียด้วยกำปั้นสมาเนี่ยกูจะทำยังไงนะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงอย่างเงี้ยว่าผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงเก่งมึงแรงนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาว
ยังไงก็มึงแน่ๆนะนุ่นนี่แหละพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับอุนอนก็เอาแต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันเลยทื่อทั้งหมดผมไม่ถูกนะครับอุนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามลุ่งหามค่ำมาเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเช่นนั่งตลอดรุ่งถ้าอดอย่างนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีเคยไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟาดตลอดรุ่งแล้ววันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เลยเพราะเห็นของอัศจรรย์ทุกวันของอัศจรรย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องเป็นวงปัจจุบันปัจจุบันให้ถึงตึกของมันถ้าไปคาดแล้วเท่านั้นไม่ได้เรื่องมันแปลว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้มันเป็นปัจจุบันแค่ได้อดนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินดวัดผมดีไม่ดีจะเปิดสาบัดถึงหัวตอนมันเชื่ออ้าวนี่ไม่ถูกแล้ววะเพิกหาถึงมาเอาอาหารดูโอ้อาหารกำลังบางชายดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถคนกำลังเลยกำลังกินกำลังนอนโอ้ไม่กินนี่ใหม่ตัวสั่นเลยแต่มันสำคัญที่ใจนี่ใจมันเด็ดนี่นะมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะเคยกินมาแล้วมันนี่สีสวยอะไรหนักแก่เลยอดไปอดไปอดสติปัญญาค่อยตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างก็แล้วที่นี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปอันนี้ค่อยอ่อนลงไอ้เรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั่นค่อยเบาลงอ๋ออะไรเอาได้แค่นี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเพียรนี่ผมพูดจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆจนลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังเท่านั้นเองนั่นไม่มีคำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่แหละที่น่าชมอันหนึ่งถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตอนนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละที่ได้นำมาปูนให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่พูดให้ฟังแล้วแต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี่เลยสอนนี่จริงเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะจะว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกด้วยถูกก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมไม่ทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดเข้าจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันเรื่อยนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันจะเห็นคุณค่านั่นแล้วที่มันได้ทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งได้แล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยค่าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเลยเห็นว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับก็เรื่อยไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดก็พอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากนะเรื่องอดอาหารสำหรับนิสัยผมเนี่ยมันได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรากตั้งฐานนี่ก็อาศัยอันนี้เป็นต้นทุนเลยทีเดียวมันลืมไม่ได้เนี่ยพอจิตเป็นสมาธิแล้วเราอดอาหารเข้าไปจิตมันยิ่งแน่วมันยิ่งดียิ่งละเอียดละออเนี่ยไม่ใช่งั้นนะมันช่วยในทุกด้านยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วยิ่งชัดนะหมุนติ้วติ้วติ้วมันคล่องของมันทั้งที่มันปัญญามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่พออันนี้ได้เสริมเข้าไปแล้วมันยิ่งคล่องเข้าไปอีกนั่นไม่ใช่งั้นนะมันถึงทำให้อดทำให้เราหยุดไม่ได้เนี่ยก่อนเราหาผลเมื่อมันเกิดผลด้วยวิธีการใดมันยากขนาดไหนมันก็เดินมาทำอย่างนั้นนี่ผมยิ่งทำงานมาได้แล้วยิ่งตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนนะกลัวจะโลเลโลกเล่ห์ไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวมากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละที่นี่นะถ้ายังเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเรา
เรื่องอย่างปัจจัยเนี่ยแต่ก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่เคยไปที่ไหนไปที่ไหนเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาว่าการไปต่างไปที่ต่างๆเขานิมนต์ไปเทศในวัดบ้านวัดไหนนึงมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเทศเขาถวายเท่าไรก็มอบให้วัดบ้านไปหมดเลยโลกคงไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีฟังดูเราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยพยาธิที่อยู่วัดนี้แต่นี่จะไปเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องเพื่อโลกไปเสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละนิทรายก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันเพื่อช่วยโลกช่วยโลกแต่เราที่เสาะแสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกละเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไปทำไปถ้าว่าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อความสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจไม่เอานะมันวิตกจริงๆเราทำงานไม่ได้ก็ยิ่งวิตกประหมู่กับเพื่อนดูเลยโลกเล็กไปมีผมไปอยู่เรื่อยไปวันนั้นวันนี้ก็เพื่อผลที่กลไกอันนี้เองไปที่ไหนก็ต้องได้พูดได้ว่ากันผู้ที่มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วผู้วาจาจะหามันจะไม่ได้คติอัตธรรมยังไงมันก็ต้องได้เทวทัตเราไม่พูดไม่เอามาเข้าบัญชีนะเราพูดถึงพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมไปที่คนขี้ขี้คนดุดุก็ขี้เพื่อดีดุเพื่อดีไม่ได้เพื่อความเสียหายนั่นเพราะว่าเขาว่าไปที่วัดอะไรเหมือนกันอาหารไปสลายที่วัดก็ดุอีกแล้วก็ลาไปสร้างอย่างเหมือนกันเอาอีกขึ้นอีตาเลยนะคนว่างๆอีตาขึ้นเลยไข่เที่ยงเที่ยงไปอย่างนั้นนะสร้างหาอะไรยืนหลานหลานในป่าในเขาได้แค่มันเหมาะสมกันยังไงมาทำลายสภาพหลักธรรมชาติให้เสียหายไปมากมายขนาดไหนได้คิดหรือเปล่ามึงว่าอะไรอ่ะไปอย่างนั้นแหละหลักธรรมชาติต้องเป็นหลักธรรมชาติไม่ป่าในเขาจริงปัญหาดูหลาอะไรมันทำลายหลักธรรมชาติพอให้เป็นหลักธรรมชาติที่ยิ่งเด็ดโดนทำบูรุหลาหลาโอ้โก้เก๋ดูไม่ได้นั่นเราจะว่าคนอาภัพก็ถูกเราก็ดูตำราอย่างนี้หว่าเอามาจากตำรามาพูดพระพุทธเจ้ารู้หลาอะไรที่ไหนแสดงไว้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเอาฝังเข้ามาในหัวใจนี่หมดเพราะนั้นถึงพูดได้อย่างกล้าหาญแล้วสิเรียนมาเนี่ยเห็นแล้วตรงไหนตรงไหนเห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเอามาพิจารณามากนะไม่ได้จากที่ว่าเรียนไปเหมือนแต่ก่อนสิ่งที่เรียนไปแล้วนำมาพิจารณามาคลี่คลายออกอีกนั่นโอ้ท่านสงวนมากนะเรื่องภาวนาในครั้งพุทธกาลนี่แต่เรื่องมากเรื่องผลเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาเข้าหาภาวนาทั้งนั้นนั่นแหละคืองานของพระที่ห้ามไม่ในบรรษาให้จำบรรษานี่แล้วก็เห็นแล้วในแบบเยอะเลยก็คือพระเที่ยวกรรมฐานไปเหยียบคันไรคันนาเขาเลยจนเขาบ่นแล้วเขามาฟ้องพระพุทธเจ้ามึงพระอยู่ขีดสถาคตทำไมจึงไม่รู้เวลาในป่าไปเวลาไหนก็ไปดักไปเลยว่ะเหยียบคันไรคันนาอะไรทั้งแหลกเขาเยอะว่ะบวงก็เลยมันต้องบัญญัติให้กรรมฐานพักซะก่อนในบรรษาภาวนาอยู่เป็นที่ซะก่อนเพราะออกบรรษาแล้วก็ไปฮั่นในตำหนักตำรามีอย่างนั้นออกบรรษาแล้วไปองค์ไหนจะไปที่ไหนไปมีจะไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าองค์นั้นไปก่อนเท่านั้นองค์นี้ไปสร้างนั้นไปสร้างมีแต่สร้างหัวใจคนอย่างนั้นสร้างหัวใจเจ้าของแล้วสร้างหัวใจประชาชนฮั่นหลักเรียนมีอย่างนั้นเห็นเด่นชัดอยู่แล้วจะเราจะฝืนไปไหนน่ะพิจารณาที่หมู่เพื่อนแล้วเราออกจากนี้ไปแล้วเอาหน้าเอามาแข่งทุกอย่างนะมันรู้มันหลาสร้างอะไรให้ใหญ่ๆโตๆภาษาอิฐปูนหินทรายที่ไหนมันก็เหมือนอดอยากอะไรสิ่งนี้วิเศษอะไรถ้าวิเศษเอานี่ที่เป็นศาสนาสอนโลกพระพุทธเจ้าทำต่างหากสอนโลกนะนี่เราสิ่งนี้เลิกก็เลิกด้วยธรรมไม่ได้เลิกด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาแล้วนี่นะเรื่องอาศัยใครก็รู้ปฏิเสธกันไม่ได้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีหลังหรอกพักมาจากคนเราต้องมีที่พักที่อยู่ไปใช่ไหมพอเหมาะพอดีกับเพศของพระเราสิอย่าให้มันเลยเพศของพระไปนี่มันก็เหมาะเท่านั้นเองอันนี้มันเลยจะขึ้นอยู่ทุกอย่างเลยเถิดเลยเถิดผมว่ามันน่าทุเรศนะ
ำอะไรไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลนี่ก็ปกที่เกิดมาสุดท้ายพลังแต่เห็นครูบาอาจารย์เห็นไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านเหมือนทำกันอยู่นั่นก็เลยว่าอันนี้เป็นของจริงเอากันใหญ่เลยสิมัดเรามันยังไม่รู้หลามันยังไม่เป็นของจริงเอาฟ้าทำเป็นของจริงขึ้นมาโอ้หุ่นละฟ้านั่นแหละของจริงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลาจดฟ้านั่นแหละของจริงอริยสัจที่ควรเป็นของจริงยกบุกจิตใจให้เลิศให้ประเสริฐไม่มีอย่างนั่นอันที่เป็นของจริงแท้มันกลายเป็นของปลอมไปเสียไม่สนใจนี่ที่มันสำคัญเพราะอริยสัจนี่สำคัญมากนะเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่นศาสนาก็ไม่ได้ผิดแหละปักลงตรงนั้นเลยอริยสัจประธานสี่ก็ลงในอริยสัจจะไปไหนกายเวทนาจิตธรรมกายไม่เป็นอริยสัจอะไรเป็นพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์ก็อริยสัจจังอริยสัจจังว่างไงร่างกายชาติปิวขาชราปิวขาเป็นอะไรทุกขสัจไม่ใช่หรือท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระสูตรเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหาอริยสัจหมดสติปัฏฐานสูตรนี้ลงในอันเดียวกันหมดเลยหมุนตีนี่นั่นวันนี้ก็ยอมพูดคนหน้าฟังนะเราก็เสริมให้ต้องอย่างนั้นนะอยากเอาความตายไปขวางหน้านะให้เอาความจริงขวางหน้านะมุ่งต่อความจริงเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรจะตายก่อนแต่หลังให้มันรู้นี่นะเอาให้รู้แต่ความจริงอย่างนั้นจิตมันไม่เคยตายละฟาดลงไปวางนี่เลยเวลาจะพิจารณาถันนี่เดินไปถึงของจริงอย่างว่านะโอ้อัศจรรย์เลยว้างพูดไม่ถูกเราเข้าใจทันทีว่าพูดไม่ถูกก็จะพูดไม่ถูกไม่ต้องพูดแต่มันรู้นั่นแหละมันถูกแล้วนี่เข้าใจแล้วหน้าป่ะก็บอกไงก็เข้าใจจริงพอแยกมันเข้าใจทันทีมันเป็นมาแล้วนี่ไม่เข้าใจไงจะพูดด้วยความปิติยินดียากมาตั้งแต่นานก็ไม่ได้มาอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปโปรดจะพูดธรรมะเหล่านี้วันนี้เอาละพูดวันนี้ก็เอาละว่ะดีนะพอนะนี่แหละถ้าลงอริยสัจถ้าลงถึงเป็นถึงตายแล้วมันจะเห็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรายังกลัวเจ็บกลัวเป็นกลัวตายนี่ไม่เจอนะเจอที่ว่าอริยสัจแห่งความจริงนะจะมีแต่เรื่องอริยสัจความจำที่เราเรียนมาเรียนมาเวลาเข้าจริงองค์ที่เป็นอริยสัจดังพระพุทธเจ้าว่าทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงนิโรธมรรคเป็นของจริงนี่มันจะไม่เจอท่านจริงอย่างนั้นจริงไม่เห็นจริงอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันเลยเมื่อพิจารณารอบกันถึงเต็มที่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ไม่เห็นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งสมุทัยก็สงบตัวเงียบนั่นก็เป็นของจริงของมันอันหนึ่งมากก็คือปัญญาหมุนติ้วจนสิ่งเหล่านี้ราบลงไปหมดแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดต่างอันต่างสิ่งทั้งสี่อย่างนี้เสื่อมถืออันไหนหนักอันไหนแน่นต่างกันไม่ได้นะเวลาลงถึงความจริงก็เสมอกันหมดทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงเสมอกันหมดเลยหาที่ตำหนิอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ตำหนิมันไม่ได้นะเป็นของจริงอันหนึ่งนะอย่างนั้นที่ว่ารู้ของธรรมของจริงต้องรู้อย่างนั้นสิทุกข์ก็จะตำหนิว่ามันเป็นของไม่ดีอย่างนั้นสมุทัยของไม่ดีนี้ตำหนิไม่ได้ในเวลาที่มันรู้เท่ากันแล้วมันต่างอันต่างจริงอย่างนั้นนั่นนี่แหละมันจะก้าวเข้าสู่วิมุตติธรรมขึ้นนี่หลายครั้งแล้วผลเข้าไปมันก็รวมตัวเข้าไปเพราะอริยสัจตีตะล่อมเข้ามาตีตะล่อมเข้ามาเนี่ยอริยสัจเป็นของจริงของจริงคืออริยสัจในความจำอริยสัจในความจริงต่างกันอย่างนี้ในความจำเขาก็เรียนมาต่างกันก็เรียนมาแล้วมันเป็นยังไงอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้สิแต่มันไม่เห็นมันก็ไม่รู้ไม่เห็นก็ยอมรับแล้วพูดได้เต็มปากว่าอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้นี่อริยสัจในความจริงนี่แหละที่จะให้ทำให้ดูพ้นได้โดยอาศัยอริยสัจความจำเข้ามาเป็นพื้นฐานก้าวเดินตามนี้เมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วมันก็ดีดผลได้นั่นถ้ายังไม่ถึงความจริงนี้จำเท่าไหร่ก็จำไปเถอะไม่พ้นไปไม่ได้ถ้าเข้าถึงความจริงนี้เอาละว่างั้นเลยฟังแล้วเอาละเลยบิณฑบาตก็วิ่งก็เวียนวันผมเดินไปโซซัดโซเซทีนี้ลดมากเป็นยังไงไม่รู้นะวิญญาณนี่มันน่าจะหายแต่มันไม่หายนะเสียงเบาบ้างและบางเวลาก็ขึ้น
ก็เป็นของมันการที่ตอนลุกตอนเช้าสิตื่นนอนตอนเช้าลุกขึ้นมาไม่ระวังไม่ได้นะล้มจริงๆมันเบาหิวเบามันเบาอะไรเบาอะไรไม่รู้นะไม่รู้แล้วทุกลงไหนนะมันจะลงต้องระวังเจ้าก็บ้าระวังนี่มันก็พูดยากนะก็ไม่ระวังมันมีอยู่แล้วเป็นหลักธรรมชาติของมันระวังอะไรเนี่ยระวังนี่ยังถูกดีกว่าแต่เมื่อโลกมีสมมติก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะไม่ระวังไม่ได้ต้องว่างนั่นสิจะหมาว่างไงต้องระวังอะไรป้ามันจะรู้ทันทีเลยเร็วที่สุดเลยเพราะมันอยู่กับตัวมันจะคิดไปไหนแดนโลกธาตุก็ตามอันนี้มันอยู่กับมันอันนี้มันไฟฉายอยู่อ๋อฉายไปที่เนี่ยหมาฉายไปนี่อันนี้สว่างมันอยู่นี่อันนั้นก็อยู่โน้นอันนี้มันก็ไม่พ้นมันที่มันสว่างอยู่ตลอดเวลานี่นั่นอันนี้จิตมันจะส่งไปนู่นก็ตามหนึ่งไปนี่ก็ตามแต่ความรู้ตัวเองมันก็รู้อยู่นี่ไม่ได้ละเป็นหลักธรรมชาตินั่นงั้นจะว่าจะให้ตั้งสติไปไหนอีกว่างี้เลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะทำลงไปนี่มันก็ยอมกันเองถึงอันนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดมันเมื่อมันเป็นแล้วไม่ให้พูดว่าไงปฏิบัติธรรมพูดธรรมไม่ได้มีอย่างเลยนี่จะปล่อยให้กิเลสมาเย็บปากเราแล้วเย็บปากกิเลสบ้างไม่ได้เหรอนั่นตั้งหามันเย็บปากมันเลยมันพูดไม่ออกเลยกิเลสมันถึงมาแล้วมันเป็นหลักธรรมชาติของมันแล้วไม่ต้องพูดเลยเรื่องความรวดเร็วอะไรจะเร็วยิ่งกว่าใจวะภาพรู้ทันถือเดินพอลื่นอย่างนี้เหมือนกันมันรู้แล้วถ้าว่ามีกำลังวังชาแต่ก่อนมันไม่ได้ล้มฮะแต่นี้มันกำลังมันไม่มีทั้งที่รู้อยู่มันก็จะลงของมันจะว่างไงก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้อยู่นั่นน่ะล้มอย่างผมล้มในทางของผมมันไม่เห็นได้ชัดล้มทั้งรู้เนี่ยคือกำลังเราที่ต้านทานมันต้านทานไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้ดังนั้นท่านเรียนให้ตั้งใจปฏิบัตินะอย่าโลเลโลเล่นะผมนวิโตวิจารณ์มากเท่าแก่เท่าไรทำอะไรไม่ได้ก็ยืนวิโตวิจารณ์วันหนึ่งก็อยู่ในกุฏิมันออกไปไหนไม่ได้ละก็อยู่นั่นไงโอ้หังอยู่คนเดียวแล้วเหมาะที่สุดนะที่จะออกมาอย่างนี้มันออกมาได้อย่างว่าพอออกมาแล้วเจอเลยเราธรรมดาผมจะไปไหนผมก็ไปของผมเดินไปตามนั่นตามนี่อันนี้ไม่ได้มันอยู่ตัวสังคมใครเจอก็ปั๊บวิ่งเข้ามาหาเรามันรำคาญอารมณ์ของคนผู้เดียวกับอะไรมาแสงมันต่างกันนี่นะอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวอารมณ์ของคนคนเดียวแล้วอารมณ์ของคนสองคนเข้ามามันก็เป็นสองเลยขี้เกียจยุ่งไม่อยากพูดอ่ะเอาออกอันนี้